สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช้าง300กับในช่วงทำมาหาแดกครับวันนี้เรากลับมากับรถ90ที่ใครหลายๆคนทวินหาในช่วงยุคนึงนะฮะและวันนี้คุณจะตามความฝันได้กับรถคันนี้ครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กับเจ้ารถ Honda Prelude ครับคันนี้รหัสตัวถัง BB1 มีความสำคัญอย่างไรครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันเปิดราคาก่อนแล้วกันครับราคาปกติเขาขายอยู่ 600,000 กว่า 700,000 กว่าจนถึง 900,000 กว่านะครับด้วยความพิเศษของรถคันนี้นะครับแต่คันนี้ผมขายในราคาแบ่งปันรถคันนี้รถชื่อผมเองรถผมเองรีสโตเองทำทุกอย่างทุกขั้นตอนครับคันนี้ราคาผมขาย 599,999 บาท 600,000 ทอนบาทนึงนะฮะซึ่งฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าแพงแต่ถ้าคุณรู้รายละเอียดและเล่นรถรุ่นนี้จริงๆแล้วรู้เลยว่าคันนี้ถูกที่สุดในตลาดครับคันนี้เป็น Honda Prelude ครับ EXI นะฮะเครื่อง VTEC H22A รหัสตัวถัง BB1 เลี้ยว4ล้อนะฮะแอร์แบ็กคู่นะครับและสังคาซันรูฟครบหมดเป็นรถที่ออปชั่นหนึ่งหายากมากนะครับรถคันนี้สีแดงเดิมจากโรงงานนะครับแต่เรามีการรีสโตร์ใหม่เก็บสีใหม่รอบคันนะฮะห้องคงของเครื่องเก็บงานใหม่หมดนะครับช่วงล่างขับ4เราจะการรีโนเวทใหม่หมดแล้วก็รีสโตร์ใหม่หมดช่วงล่างเราเก็บใหม่หมดนะฮะจัดฟิตเมนต์ใหม่หมดหาล้อเดิมมาเก็บทรงเก็บสีจัดฟิตเมนต์ใส่ยางทุกอย่างเข้าไปให้เหมือนรถใหม่ออกห้างตั้งแต่วันนั้นที่มันออกห้างเลยนะครับเรามาดูในส่วนของภายในกันครับภายในเลี่ยมๆอะไรไม่ดีเราจับการเปลี่ยนใหม่หมดนะครับเปลี่ยนใหม่หมดดูฮะเลี่ยมๆผมกล้าท้าให้ดูในสภาพของรถคันนี้นะครับเราไม่ได้เย็บใหม่นะเราหาชิ้นส่วนแต่ละคันแต่ละคันแต่ละคันมารวมมาให้ดีที่สุดของคันนี้นะครับก็พยายามทำให้ดีที่สุดเบาะหน้าเบาะหลังเดิมผ้าเดิมจากโรงงานครับนะฮะสวยกิฟต์สลูปใช้ได้ครบหมดนะครับกระจกขัดใหม่หมดนะฮะด้านหลังเนี่ยไฟทงไฟท้ายหาสภาพดีที่สุดมาใส่นะครับสปอยเลอร์หลังครบหมดรถมีถ้อยเสียซิ่ง1ใบตามยุคสมัยนะครับรถสภาพเดิมๆคันนี้นะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าคันนี้ราคาไม่รวมเลขทะเบียนพศ300ทุกกรณีนะฮะขออนุญาตนำไปสลับใส่รถคันใหม่ของเรานะฮะเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันเดี๋ยวว่าเป็นยังไงบ้างครับไปเรามาดูกันครับว่าห้องเครื่องรถคันนี้เป็นอย่างไรครับเราจากการเนี่ยรีโนเวทอะไรใหม่หมดแล้วแต่คันนี้คือผมจอดไว้ยังไม่ได้ล้างไม่ได้เช็ดนะฮะหลังจากที่ทำเสร็จมาเดี๋ยวเราจากการเก็บงานเดี๋ยวยิงไดไอซ์อะไรใหม่หมดนะฮะรถคล่องมาร์ทออกมาสวยแน่นอนครับอันนี้เราไม่ได้ล้างเลยเราจอดแล้วเราก็พักไว้สกปรกนี่เปิดมาตกใจเนี่ยไม่ได้เช็ดไม่ได้ล้างนะครับแต่เป็นเครื่อง H22A จากโรงงานเลยนะใครที่สนใจรถ Honda Prelude คันนี้ฮะต้องบอกแบบนี้ว่าเหมือนรถใหม่ป้ายแดงไหมต้องบอกแบบนี้ว่าก็พยายามทำให้เหมือนมากที่สุดนะครับแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดของตัวรถปีของมันนะครับก็คือ Honda Prelude ครับ EXI BB1 H22A Sunroof เลี้ยว4ล้อนะฮะเดิมๆคันนี้ราคา 599,000 บาทคุณซื้อรถสภาพเน่าๆคันนึง 200,000 กว่าบาท 300,000 มาทำแบบนี้อีก 300,000 ก็ไม่จบนะฮะสำหรับคันนี้ใครที่สนใจก็ติดต่อด่วนแล้วกันครับสมบัติผัดกันชมครับผมการันตีครับว่ารถคันนี้ไม่มีการชนหนักจนถึงโครงสร้างเสียนะฮะพิความจมน้ำตัดต่อและผิดกฎหมายทางผมยินดีซื้อคือเต็มตาจนที่คุณซื้อไปแต่ค่าเสียเวลาจะแจ้งทันทีอีก 200,000 บาทจากราคาที่คุณซื้อไปครับรถไม่มีการันตีใดๆทั้งสิ้นรถเป็นรถคลาสสิกนะฮะก็ต้องทำใจเรื่องการแมนเทนแนนซ์นะครับเราทำมาดีที่สุดแล้วแต่มันก็มีโอกาสที่จะเกิดการผิดพลาดได้นะจ๊ะสำหรับใครที่สนใจคันนี้ติดต่อด่วน0852504444ไลน์มาเชิญชมรูปแอดไซด์30.score การหลั่นไลค์ครับก่อนจากวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดสั่งกระดิ่งให้ Channel YouTube ด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับกับ300การหลั่นไลค์ชมรูปสำหรับวันนี้ช้าง300ไปก่อนฮะสวัสดีครับอยากหล่อสไตล์90แล้วไม่ต้องเสียเวลาปวดหัวไปหาของแต่งแบบเดิมทำอย่างนู้นอย่างนี้ให้เสียเวลาเลี้ยวมาที่คันนี้เลยครับจบแน่นอนครับ